สวัสดีครับถ้าจะให้พูดถึงทัพปีศาจแดงแมนยูนี่คือทีมขวัญใจมหาชนเลยก็ว่าได้เพราะว่านี่คือทีมฟุตบอลที่ว่ากันว่ามีแฟนบอลมากที่สุดในโลกณช่วงเวลานี้และจากการที่พวกเขามีแฟนบอลจำนวนมากมันทำให้รายได้ต่างๆไหลเข้าสู่สโมสรอย่างมหาศาลซึ่งนั่นมันทำให้แมนยูกลายเป็นหนึ่งในทีมที่มีงบประมาณในการซื้อขายนักเตะมากที่สุดอีกทีมนึงโดยในวันนี้ได้พาทุกคนไปพบกับ5นักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดตลอดกาลของแมนยูซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละคนที่กำลังจะได้ยินชื่อนั้นมันอาจทำให้แฟนบอลแมนยูต่างปวดหัวไปตามๆกันซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกค่ายเกมแหล่งรวมความสนุกมีครบทุกการเดิมพันสนใจแอดมาเลยที่แอดพักยก54โดยเรามาเริ่มกันที่นักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดของแมนยูอันดับที่5ได้แก่โลเมลูลูกากูกองหน้าทีมชาติเบลเยียมวัย29ปีที่ในเวลานั้นแมนยูทำการซื้อตัวมาจากเอเวอร์ตันด้วยเงินค่าตัว 84.7 ล้านยูโรโดยย้อนกลับไปในปี2017แมนยูนั้นจัดการทุ่มเงินสูงถึง 84.7 ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวกองหน้าฟอร์มแรงอย่างโลเมลูลูกากูมาจากเอเวอร์ตันแต่ทว่านั่นคือหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่ผิดพลาดของแมนยูเลยก็ว่าได้เพราะลูกากูนั้นโชว์ฟอร์มได้ไม่คุ้มกับค่าตัวและแถมในภายหลังเขายังปล่อยตัวให้อ้วนฉุราวกับเป็นตู้เย็นซึ่งนั่นมันทำให้เขาได้รับฉายาว่าบิ๊กตู้ที่แฟนบอลยังล้อเลียนกันจนมาถึงปัจจุบันก่อนที่ในท้ายที่สุดโลเมลูลูกากูจะโบกมือลาถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดและย้ายไปลงเล่นอยู่กับอินเตอร์มิลานในปี2019นักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดของแมนยูอันดับที่4ได้แก่จาดอนซานโชปีกดาวโลดทีมชาติอังกฤษวัย22ปีที่แมนยูทำการซื้อตัวมาจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ด้วยค่าตัว85ล้านยูโรโดยสำหรับจาดอนซานโชเขานั้นย้ายไปร่วมทัพแมนยูในฤดูกาล 2021-2022 ที่ผ่านมาซึ่งแมนยูนั้นทุ่มเงินสูงถึง85ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวปีกดาวโลดทีมชาติอังกฤษอย่างจาดอนซานโชมาจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์แล้วมันดูเหมือนว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งดีลความผิดพลาดของแมนยูเพราะว่าในเวลานี้ซานโชนั้นฟอร์มหลุดไปไกลซึ่งจากเด็กเทพที่ถูกคาดว่าจะก้าวขึ้นไปเป็นแนวรุกระดับโลกในเวลาอันใกล้นี้แต่ในเวลานี้เขากลายเป็นเพียงนักเตะดาวรุ่งธรรมดาและก็ไม่รู้ว่าจะสามารถเรียกฟอร์มเก่งมาสมัยที่อยู่กับดอร์ทมุนด์กลับมาได้หรือไม่นักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดของแมนยูอันดับที่3ได้แก่แฮร์รี่แม็กควายเซ็นเตอร์แบ็คทีมชาติอังกฤษวัย29ปีที่แมนยูทำการซื้อตัวมาจากเลสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว87ล้านยูโรโดยสำหรับแม็กควายคนนั้นย้ายมาร่วมทัพแมนยูในปี2019ซึ่งแมนยูนั้นทุ่มเงินสูงถึง87ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวเซ็นเตอร์แบ็คทีมชาติอังกฤษอย่างแฮร์รี่แม็กควายมาจากเลสเตอร์ซิตี้และนั่นมันทำให้แม็กควายสร้างสถิติกลายเป็นกองหลังที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกซึ่งตลอดระยะเวลา4ฤดูกาลของแม็กควายกับแมนยูแทบไม่สามารถช่วยอะไรแมนยูได้ให้สมกับเงินค่าตัวมหาศาลและกลายเป็นนักเตะที่ถูกแฟนบอลทั่วโลกล้อเลียนมากที่สุดคนนึงในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันแฮร์รี่แม็กควายนั้นก็ตกไปเป็นตัวสำรองของทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะนั่งยาวๆเลยก็เป็นได้นักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดของแมนยูอันดับที่2ได้แก่แอนโทนีปิกดาวโลดทีมชาติบราซิลวัย22ปีที่แมนยูทำการซื้อตัวมาจากอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมด้วยเงินค่าตัว100ล้านยูโรโดยสำหรับแอนโทนีเขานั้นเพิ่งย้ายมาร่วมทัพแมนยูในฤดูกาลนี้ด้วยเงินค่าตัวที่สูงถึง95ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีก5ล้านยูโรซึ่งเขาเปิดตัวด้วยการยิงประตูใส่ทีมจากฝูงพรีเมียร์ลีกอย่างอาร์เซนอลและช่วยให้แมนยูเก็บชัยชนะไปได้ในท้ายที่สุดซึ่งในปัจจุบันแม้ว่าฟอร์มของเขาจะไม่ได้เปี้ยงปังเหมือนสมัยอยู่กับอาแจ็กแต่แอนโทนีก็ยังสามารถยิงประตูให้กับแมนยูไปได้แล้ว5ประตูจากการลงสนาม20นัดแต่ทว่าสิ่งที่แฟนบอลอยากเห็นมากที่สุดในเวลานี้คือการแอสซิสต์งามๆสักเม็ดเพราะว่าในปัจจุบันแอนโทนีนั้นยังไม่สามารถทำแอสซิสต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวและแล้วก็มาถึงนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดของแมนยูอันดับที่1ได้แก่ปอปอกบามิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสวัย29ปีที่ในเวลานั้นแมนยูทำการซื้อตัวมาจากยูเวนตุสด้วยเงินค่าตัว105ล้านยูโรโดยย้อนกลับไปในปี2016แมนยูนั้นจัดการทุ่มเงินสูงถึง105ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวเด็กสร้างอย่างปอปอกบากลับบ้านซึ่งในตอนแรกฟอร์มของปอกบานั้นสุดแสนจะเวอร์คาร์ดซึ่งเขาเปิดตัวด้วยการพาแมนยูคว้าดับเบิ้ลแชมป์ทันทีตั้งแต่ในฤดูกาลแรกแต่ทว่าในช่วงฤดูกาลหลังๆจากฟอร์มเวอร์คาร์ดมันกลับกลายเป็นฟอร์มเวอร์แก๊สและจากกองกลางที่คอยตัดเกมมันกลายมาเป็นกองกลางที่เน้นตัดผมและนั่นมันทำให้ในท้ายที่สุดปอปอกบาก็ตัดสินใจโบกมือลาทินโอแทฟฟอร์ดอีกครั้งและปัจจุบันเขาก็กลับไปลงเล่นอยู่กับยูเวนตุสทีมที่ปลุกปั้นเขาขึ้นมา